เทย่าโรเจอร์มิก้าจัดปาร์ตี้เบบี้ชาวเวอร์ฉลองได้ลูกสาวเทย่าโรเจอร์มิก้าจัดปาร์ตี้เบบี้ชาวเวอร์ฉลองได้ลูกสาวเทย่าโรเจอร์มิก้าจัดปาร์ตี้หลังประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรกทั้งคู่ก็ลงภาพครอบครัวอย่างต่อเนื่องสำหรับคู่รักนักแสดงหรือนางแบบเทย่าโรเจอร์และมิก้าชูนวลศรีนักฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลทรูแบงคอกยูไนเต็ดจัดงานปาร์ตี้เบบี้ชาวเวอร์เฉลยเพศลูกพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวและเพื่อนๆซึ่งปรากฏว่าได้ลูกสาวโชว์ซีนหวานเทย่าโรเจอร์มิก้าประกาศท้องลูกคนแรกกำหนดคลอดกุมภาพันธ์2021โดยเทย่าได้โพสต์ข้อความเฉลยลูกไว้ว่า Little Snap from our babyShower so thankful for all our family and friends for such an amazing afternoon for เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาร์บีคิว 1632 Barbie is already so incredibly loved thank you all for the messages and love and supportWe can wait to finally meet Barbie เจอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมินิ MT 1632เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาร์บีคิว 1632เครื่องหมายสี่เหลี่ยม MT 1632 Stay by my child What an amazing afternoon with family and friends celebrating our mini and finally red ailing baby is genderFeeling so incredibly loved and blessed. Thank you to everyone who came and everyone who was there in spirit. And thank you for all the love and well wishes. Trying my best to respond to all the messages. ในขณะเดียวกันก็มีทั้งคนในวงการรวมถึงชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาแสดงความยินดีกับการเฉลยว่าการลูกสาว